เทคโฟร์ทีนอยู่กับทีเจเหมาครับทีเจเก่งรายงานตัวค่ะวันนี้เราสองคนมาในชุดที่แบบสดใสมากๆเลยครับสีแดงทั้งคู่เลยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราเป็นคงจริงกันหรือเปล่าฮะวงนี้วงตุกจริงไหมไหว้เจ้าคงหรือเปล่าเริ่มออกพม่าแล้วค่ะทีเหมาไม่ใช่แล้วคงจริงเขาไม่พูดอย่างนี้เหรอคงจริงเขาไม่ได้พูดอย่างนี้อ๋ออันนี้คนละชาติกันไปกลัวพม่าเลยใช่ไหมอาชาแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราใส่ชุดสีแดงแดงได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าต้องการสื่อถึงความเป็นยังเอเนอร์เจติกคนรุ่นใหม่ไฟแรงนั่นเองถูกต้องครับงานเราสองคนนอกจากเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วเพื่อนๆทุกคนก็เช่นกันนะคะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการ Tech for Teen ของเราครับคอนเทนต์ต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับ IT เนี่ยรับรองวันนี้สดใสและสนุกสนานอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันก่อนเลยในช่วง Know It Now เราจะไปแสดงความยินดีกับการประกาศรางวัลต่างๆในงาน Computex 2013ครับช่วง IDEA ค่ะเก่งจะพาทุกคนไปรู้จักกับแก๊สเซ็ตเพื่อบ้านสุดล้ำแน่นอน True Story วันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจยังคงมีไปพบกับพี่เจสาวสวยน้องแคล้วแน่เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นเรื่องราวคอนเทนต์ของเราในวันนี้แล้วไม่ควรพลาดเลยสักช่วงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่มาเริ่มกันด้วยช่วงแรกกันก่อนเลยกับช่วง Know It Now ใช่แล้วครับในช่วง Know It Now วันนี้นะครับเราจะไปสานต่อเรื่องราวจากงาน Computex 2013ครับหลังจากที่เราสองคนเนี่ยได้อัปเดตเรื่องราวของคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียกว่าโปรเซสเซอร์ต่างๆที่ออกมาแบบใหม่มากมายเลยในงานนี้เยอะแยะมากมายแต่วันนั้นเนี่ยเรื่องราวมันยังไม่หมดไงมันมีอีกหลายเรื่องงานมันเยอะแยะมากมายหมดเลยซึ่งวันนี้เราสองคนก็เลยได้นำเรื่องราวของงาน Computex 2013เนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันอีกรอบนึงใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของโปรเซสเซอร์แล้วนะแต่จะเป็นเรื่องของรางวัลที่แต่ละสาขาแต่ละบริษัทแต่ละค่ายเขาได้รับไปนั่นเองใช่ค่ะคือต้องบอกนี้ว่าในงานนอกจากจะมีการโชว์เทคโนโลยีเจ๋งๆแล้วก็ยังมีการประกาศมอบรางวัลให้ด้วยนะคะถูกต้องครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าค่ายไหนได้รับรางวัลอะไรจากผลิตภัณฑ์ตัวไหนกันบ้างถูกต้องครับเรามาเริ่มจากรางวัลแรกกันเลยครับกับ Best Choice of the Year ครับซึ่งผู้ที่ได้ครองไปนั่นคือ Asus Taishin นั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่ารางวัลนี้ได้ไปครองนะถือว่า Asus เนี่ยเขาก็คว้ารางวัลไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่ง Asus Taishin ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กแบบ convertible คือมันเป็นโน้ตบุ๊ก2จอลองคิดภาพนะคะเป็นจอ2จออย่างเงี้ยเวลาเราเปิดขึ้นมาทำงานมันก็จะเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปโดยที่เวลานั่งทำงานตั้งขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมฝั่งตรงข้ามอ่ะก็สามารถใช้งานได้ด้วยถูกต้องพอเราปิดลงปุ๊บใช้งานได้ด้วยพอปิดลงปุ๊บกลายเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตทันทีเลยใช้งานได้ด้วยถูกต้องครับเราต้องหมุนจอนะครับเพราะหน้าจอทั้ง2ด้านนั้นคืออย่างที่น้องเก่งบอกเป็นจอ2ด้านเลยเป็นจอ2ด้านใช้ได้เลยนะครับด้วยเครื่องที่มีความหรูหราด้วยอลูมิเนียมขัดเงาใช่ค่ะตัวเครื่องเนี่ยรู้มากๆเลยนะคะก็ถือว่าไม่แปลกใจนะที่ได้รับรางวัลนี้ไปนะคะไอเดียดีแล้วก็ดีไซน์เก๋มากๆถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็มีออกมาให้เราดูกันตั้งแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วครับผมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อาจจะได้เห็นตามงานโมบายต่างๆไปแล้วล่ะถูกต้องครับนอกจากเจ้าตัวไทชิตัวนี้จะได้รับรางวัลนี้ไปแล้วเขายังได้อีกหนึ่งรางวัลนั่นคือ Buyer Choice และ Golden Award นั่นเองสามรางวัลเลยถูกต้องครับว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็สมควรจะได้จริงๆนะคือต้องบอกว่าของเขาโอเคเลยล่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรางวัลอีกหนึ่งอันก็คือ Best Design Award ซึ่งตัวนี้ Asus ก็ได้ไปอีกแล้วเป็นการออกแบบยอดเยี่ยมนั่นเองครับใช่แล้วค่ะ Asus ตัวนี้ตัวไหนได้ไปครับน้องเก๋ตัวที่ได้ไปคือเป็น Transformer IO อ๋อตัวนี้ที่เขาบอกเป็น All in One เลยนะใช่เป็น All in One เลยนะคะคือเป็นทั้งแท็บเล็ตแล้วก็เป็นทั้งตัว PC ด้วยครับผมซึ่งเขาบอกว่าโดนใจกรรมการมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำแบบเขาเรียกว่าคือมันครบไงทั้งไฮบริดเป็นแบบเดสก์ท็อปเอ้ยมีความน่าสนใจถือว่าเป็นแท็บเล็ตก็ได้แล้วก็หน้าจอนี่ก็ยังมีแบตเตอรี่ที่ช่วยเรียกว่าคือทำออกมาแท็บเล็ตที่ถอดออกมาแล้วก็แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ในจอของตัวเองด้วยนะคะแล้วพอถอดออกมาเป็นแท็บเล็ตเนี่ยก็เป็นแท็บเล็ตที่รัน Android 4.1 ด้วยถูกต้องครับเรียกว่าแม้ก็เป็นอันฉลองกันไปเลยนะตัวนี้เนี่ยกับ Asus เนี่ย Asus นี่ถือว่าได้หลายตัวเหมือนกันนะคะปีนี้นะคะ
าดีเหมือนกันนะแต่ว่านอกจากนี้นะคะก็ต้องแบ่งรางวัลให้ค่ายเอเซอร์ด้วยนะคะกับ S5 R7 นั่นเองค่ะถูกต้องเจ้าตัวนี้นะครับไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับน้องเก่งเขาบอกว่ารางวัลที่ได้คือเป็นคอมพิวเตอร์แอนด์ซิสเต็มนั่นเองครับซึ่งในปีนี้เขาบอกว่าการออกแบบของเขาเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่ที่เรียกว่าเป็นการยึดหน้าจอตัวหนึ่งตั้งมานะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดไปใช้งานได้หลายๆรูปแบบอย่างเช่นนะครับเป็นเรียกว่าหน้าจอที่เป็นลายเหนือคีย์บอร์ดเนาะลอยหน้าจอลอยเหนือคีย์บอร์ดได้อ๋อเราก็พิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็ดูหน้าจอไปได้ด้วยกันอย่างนี้ถูกต้องอ๋อถือว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะเขาคิดได้เนาะเก่งมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นโหมดที่ทำขึ้นมาทำให้แบบตื่นตาตื่นใจเหมือนกันแล้วก็แปลกตามากๆเป็นที่น่าจับตามองมากๆแล้ววางจอลงในระนาบนี่ฮะเขาบอกว่าเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าวางหน้าจอให้มันลอยเหนือพื้นมาก็ได้ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายว่าอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งรางวัลค่ะซึ่งงานนี้เป็นรางวัล IC and Component นะคะครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นทางค่ายที่เป็นชิปประมวลผลที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ใช่ครับนั่นก็คือเจ้า ADM ADM ด้วย AMD นี่ยังจำได้อยู่เลยวันก่อนเราจำได้ ADM หรือว่าอดัมที่ไหนได้ AMD ครับ AMD ค่ะ AMD ถูกต้องครับซึ่งเจ้า AMD นี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้ก็ได้รับรางวัล IC and Componentใช่ค่ะก็ถือว่าเป็น APU รุ่นใหม่นะคะที่กำลังมาแรงมากๆเลยเหตุผลที่เขายกย่องให้เจ้าตัวนี้ได้รับรางวัลนี้ไปเนี่ยเพราะว่าการออกแบบมันนะคะสถาปัตยกรรมทุกอย่างเนี่ยคือมันดูดีกว่าเดิมมากๆแล้วก็สมบูรณ์มากๆด้วยสมบูรณ์มากๆแถมประหยัดไฟกว่าของเก่าถึง 100% เลยทีเดียวประหยัดไฟแล้วกราฟิกก็ยังสูงด้วยนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของ AMD นะครับที่อยากจะเชียร์ให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะแต่ก่อนเขาก็ยิ่งใหญ่นะแต่ว่า Intel ก็มาแรงไม่แพ้กันนะแต่ตอนนี้ก็ Intel ก็ยังตีตลาดไปได้ขนาดนั้นนะถูกต้องครับผมเอาละในวันนี้นะครับในช่วงของโนอินาของเราเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการแจกรางวัลของ Computex 2013เนี่ยมีอีกหลายชิ้นเลยนะครับเอาว่าถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะรู้ว่ารางวัลอะไรมีใครบ้างสามารถเข้าไปดูได้นะครับมันจะเป็นเรื่องของ Choice Award ต่างๆนะครับในงาน Computex เนี่ยก็ไปดูข้อมูลได้ใช่แล้วนะครับใช่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเรื่องราวที่น่าสนใจใน Tech Protein ค่ะเราพบกับเรา2คนนะครับในช่วงของ IDEA นะครับซึ่งจะเป็นช่วงไอเดียดีๆนะครับที่จะนำเรื่องราวมาฝากกันค่ะเราก็มีเรื่องราวของใช้ภายในบ้านครับผมแต่เราสามารถใช้ได้จากนอกบ้านแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะของใช้ภายในบ้านแต่ใช้ได้จากนอกบ้านแล้วใช้ได้จริงด้วยเป็นยังไงใช้ได้จริงด้วยนะครับถ้าเกิดหลายคนนะครับที่ติดตามรายการเราอยู่เนี่ยหลายครั้งเราก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่มันดูเวอร์ล้ำเอ๊ยยังใช้ไม่ได้ยังมาไม่ถึงแต่เจ้า2ตัวนี้ที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยใช้ได้จริงแล้วมีจำหน่ายแล้วด้วยมีตังค์ไปซื้อได้เลยซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าเมืองไทยอาจจะต้องสั่งต้องรอกันนิดนึงนะคะครับตัวแรกค่ะเป็นตัวเทอร์โมสแตทหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเทอร์โมสแตทถูกต้องครับเจ้าเทอร์โมสแตทตัวนี้นะครับก็มีไว้เพื่อควบคุมนะครับระบบของฮีเตอร์ระบบระบายอากาศระบบปรับแอร์คอนดิชันเนอร์ต่างๆเรียกว่าเป็นตัวปรับอุณหภูมิในบ้านของเรานั่นเองครับใช่ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวเทอร์โมสแตทเนี่ยดีไซน์มันก็เดิมๆคือบอกว่าเรียกได้ว่า60ปีที่อยู่กันมาเนี่ยดีไซน์ไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือแบบที่แบบเป็นหมุนมือนะคะหรือเขาเรียกว่า Honeywell Round ถูกต้องตอนนั้นฮิตมากๆเลยเนาะฮิตมากตั้งแต่60ปีอ่ะ1,900เท่าไหร่นะ1,953ประมาณนี้คิดเร็วไหมเร็วมากประมาณนี้พี่หล่อเป็นคนเก่งเลขจริงเหรอเดาเอาอะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้เนี่ยมันโอ้ไม่เคยเปลี่ยนดีไซน์เลยนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเขาจะมีการเปลี่ยนดีไซน์แล้วก็ปรับฟีเจอร์เจ้าตัวเทอร์โมสแตทดีกว่าใช่แล้วครับนี่เลยจนกระทั่งนะครับโทนี่ฟาเจลนะครับแล้วก็แมชโรเจอร์นะครับเขาบอกว่ามีการเปิดบริษัท Nest Lab ขึ้นมาแล้วก็มีการปล่อยเจ้าตัว Nest เนี่ยออกมาแล้วซึ่งเป็นที่ฮือฮาในสหรัฐอเมริกามากเลยครับประเด็นแรกก็คือเขาบอกว่าหนีไม่พ้นเลยในเรื่องของฟาเจลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นผู้บริหาร Apple ระดับที่ว่าเป็นระดับผู้บริหารตำแหน่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ติดจ็อบนะคะคนละคนกันนะคะอย่าสับสนนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ดูแลในด้านการออกแบบของ iPod ด้วยนะคะแล้วก็เลยออกมาออกแบบเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้อย่างที่บอกเป็น Project Nest นะคะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ชื่อเดียวกันก็คือ Nest โดยเจ้าตัว Nest เนี่ยหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆกับตัวกลมๆอ่ะ
เป็นเหมือนแบบแก๊สเจ็ตกลมๆซึ่งตัวของมันเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิบอกนะคะแล้วก็สามารถให้เราเลือกปรับอุณหภูมิได้ถูกต้องครับความฉลาดของมันเนี่ยอยู่ที่เวลาที่เราปรับอุณหภูมิไปเรื่อยๆอันนี้คือมันทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนนะคะ มันก็จะจดจำรายละเอียดในการปรับอุณหภูมิเช่นทุกวันจันทร์เวลาทุ่มหนึ่ งเวลาเรานั่งดูเนี่ยเราต้องการแอร์ที่25องศามันก็จะจำไว้พอถึงตอน4ทุ่มผู้หญิงคนนี้จะเริ่มหนาวก็จะต้องปรับเป็นประมาณ26องศา มันก็จะจำไว้ถูกต้องครับมันก็จะบันทึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะปรับอุณหภูมิให้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการถูกต้องครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับ Fast Deal ก็ร่วมกับ Mass Roger นี่นะครับก็บอกว่าเจ้าตัวเน็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำขึ้นมาภายใต้ดีไซน์ที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างที่น้องเก่งได้บอกไปมีการควบคุมอุณหภูมิมีการปรับโดยการใช้ล้อหมุนคือแล้วก็มีการสั่งงานโดยใช้ระบบ Wi-Fi ด้วยนะก็คือซิงค์กับมือถืออย่างที่บอกนะคะผ่านทางระบบ Wi-Fi แน่นอนต้องเป็นอะไรนะต้องเป็นอะไรนะ iPhone แล้วเขาทำบริษัทอะไรมาก่อนล่ะ Apple นั่นเองแล้วเขาเป็นคนดีไซน์อะไรคะ iPod นั่นเขาก็ต้องทำตัวนี้ออกมาเพื่อปรับอุณหภูมิภายในบ้านด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ทำเป็นแบบ iNest ไปเลยล่ะเขาอาจจะเขาเปิดใหม่เขาเปิดใหม่คือ2คนเขามาเปิดบริษัทใหม่ก็เลยใช้คำว่า iNet ไม่ได้มันเป็นลิขสิทธิ์ Apple ก็เลยกลายเป็น Nest ธรรมดานั่นเองซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ความสามารถของเขาก็มีการเรียนรู้ลักษณะการทำงานอย่างที่น้องเก่งบอกมีการตั้งอุณหภูมินู่นนี่นั่นได้อย่างเช่นถ้าบางทีเราออกนอกบ้านนะจะกลับมาบ้านแล้วอุณหภูมิตอนนี้ร้อนมากกลับไปบ้านเราต้องเย็นอยากได้บ้านฉ่ำๆอาจจะสั่งเปิดแอร์ไว้ก่อนเลยสัก25องศาเสร็จปุ๊บใกล้ถึงบ้านอ่ะปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมให้อากาศเย็นอยู่แบบนี้ก็ได้ก็คืออยู่นอกบ้านสามารถสั่งงานนะคะผ่านการเชื่อมต่อได้เลยครับแล้วก็บอกมาเลยว่าเปิดแอร์ไว้ก่อนเอาฉ่ำๆฉันกลับมาถึงบ้านฉันต้องเย็นสบายถูกต้องครับและตัวนี้ก็ใช้ได้จริงแล้วมีจำหน่ายแล้วที่สหรัฐอเมริกานะครับใครที่สนใจก็ลองหาดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าลองสั่งจากอเมริกาก็ได้ครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งแกดเจ็ตยอดฮิตนะคะถูกต้องครับส่วนแกดเจ็ตตัวต่อมาฮิตไม่แพ้กันกับเจ้าโกจิโกจิเบอร์รี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โกจิเบอร์รี่นั่นมันเกากี้ค่ะคุณพี่คะคนละอันเนาะคนละอันอันนี้เป็นโกจิที่ล็อกประตูโกจิตัวนี้เขาบอกว่าหน้าตาก็คล้ายๆกับเนสนะเราออกมาพร้อมกันเนาะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ฉลาดตัวหนึ่งที่สุดในโลกเลยนะครับฉลาดยังไงนั้นเจ้าตัวโกจิเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยล็อกประตูแบบอัตโนมัติคือเชื่อไหมว่าเปิดตัวแค่สัปดาห์แรกสัปดาห์เดียวนะคะขายไปเลยกว่า2ล้านบาทอะไรนะคือตัวเดียวหรอ2ล้านไม่ใช่ตัวเดียว2ล้าน1สัปดาห์เปิดตัว1สัปดาห์ขายไปเลย2ล้านบาทคือ2ล้านบาทไปประมาณแล้วก็คือหลายๆตัวจริงๆราคาตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะน้องเพียงประมาณ 7,000 7,000 บาทก็พอไหวนะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วระบบดิจิตอลประตูตัวนึงก็ตกเป็นหมื่นแล้วนะระบบดิจิตอลตัวนึงประมาณถูกสุดก็ประมาณ 9,000 12,000 ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตัวนี้ 7,000 ก็ถือว่าถูกอ่ะแต่หลายคนอาจจะงงแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกประตูพวกระบบดิจิตอลล็อกนะคะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนระบบล็อกกุญแจนะคะโดยอาศัยการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอีกเช่นกันค่ะโดยการผ่านระบบ Wi-Fi คือเช่นเดียวกับตัว Nest เมื่อกี้นะคะแต่ความแตกต่างของมันอยู่ที่ตัวนี้จะเป็นการสั่งล็อกประตูโดยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าโอเคล็อกประตูเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าเรากำลังจะมีงานปาร์ตี้เราก็บอกได้เลยว่าโอเคงานปาร์ตี้ของเราจะเปิดประตูให้เข้านะเวลาเท่านี้2 ทุ่มถึง2 ทุ่มครึ่งครับใครมาระหว่างนั้นจะสามารถเข้าได้หลังจากนั้นปิดใครมาเลทก็ปิดไม่ให้เข้าคนก็รู้เลยว่าใครมาสายสุดโทรประตูปิดแล้วไม่แต่มันดีอย่างนึงตรงที่ว่าไม่อย่างนั้นเจ้าบ้านต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงไปเปิดบ้านให้ทุกคนไงและที่สำคัญนะเจ้าตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะมีเสียงเตือนมายังโทรศัพท์มือถือของเราด้วยถ้าเกิดว่าเราลืมปิดบ้านหรือล็อกประตูเขาก็จะส่งข้อความมาเลยว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่มาว่าลืมล็อกประตูแล้วไม่ต้องกลับบ้านนะไม่ต้องวิ่งมาล็อกเหมือนสมัยนี้มันล็อกให้เองเลยก็สั่งงานตรงนั้นได้เลยผ่าน Wi-Fi แล้วว่าให้ล็อกประตูอะไรอย่างงี้ดีไหมสุดยอดเลยนะง่ายเนาะเก่งชอบลืมปิดบ้านไหมล็อกมากก็ชอบมากงั้นต้องหาไว้เลยสักตัวนะชอบลงลิฟต์ไปเสร็จเอ้ยปิดประตูยังอ่ะแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วเคยล่าสุดเก่งลงลิฟต์ไปเสร็จเรียบร้อยปิดประตูแล้วแหละไปเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาตอนเย็นอ้าวไม่ได้ล็อกประตูและที่สำคัญใจมากรู้ไหมน้องเก่งตัวเนี้ยเป็นมิตรกับทุกคนด้วยนะทำไมอ่ะทำไมเวลาล็อกเสร็จปุ๊บออกจากบ้านมันก็บ๊ายบายมีการทักทายร่างกายได้แทบอาจจะไอ้นายเจอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเหมือนของเล่นเนาะเทคโนโลยีสมัยนี้เป็นดูแล้วเราก็เพลินอะไรเงี้ยเพลินกับเขาไปซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการระดมทุนอยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจส
นใจโปรเจกต์ตัวนี้อยากได้ไปไว้ที่บ้านนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมระดมทุนกับเขาได้ที่ www.indiegogo.com ค่ะถูกต้องครับอย่างที่บอกไปราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถือถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นมันก็แพงแต่ถ้าสมมติเรามาใช้งานจริงๆเนี่ยที่บ้านก็ถือว่าโอเคก็ในราคานึงเนาะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ถ้าซื้อไว้ก็ดีนะจริงๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะงงนะงงคุณพ่อ Wi-Fi อยู่ตรงไหนอะลูกก็มาแอปเปิดตรงไหนอะลูกไม่แหมซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งวันนี้เทคโนโลยีเราก็ต้องเนาะก้าวไปไกลแล้วก็ต้องเรียนรู้ตามทันเขาจะได้ใช้งานได้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดนั่นแหละเออว่าไปทุกวันนี้นี่คุณพ่อแท็ก Facebook มาทีฟเอ๊ะแท็กเอ๊ะแท็กเอ๊ะแท็กว่าไม่ได้นะผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็IT เหมือนกันถูกต้องครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงของ IDEA ครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดไอเดียดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดช่วงนี้เช่นเดียวกันกับรายการเช็คพอชิงของเรานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับกลับมาในช่วงหน้ากับ True Story ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของ True Story ครับวันนี้น้องเก่งเป็นใครไปวันนี้นะคะแน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนสาวสวยของเราน้องแพรวน้องแพรวน้องแพรวยังไปยึดครองบอลลังกับ TJ Gapper และ TJM อยู่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะส่วนแพรวจะเอาเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากเรานั้นเดี๋ยวไปหาแพรวกันเลยค่ะไปเลยครับสัปดาห์นี้พบกับแพรวในช่วงของ True Story ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวของงาน Apple Worldwide Developer Conference มาฝากกันต่อค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่างาน WWDC นั่นเองนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะย้อนกลับไปประมาณ3ปีค่ะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ปี2010นะคะแล้วปิดท้ายด้วยการอัปเดตงาน WWDC 2013ที่เพิ่งผ่านมานี่เองค่ะปี2010นะคะถือเป็นปีที่น่าจดจำของสาวก Apple เลยทีเดียวค่ะแต่จะในแง่ดีหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมีประเด็นฮือฮาตั้งแต่ก่อนเปิดงานโดยเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Gizmodo นะคะดันไปได้ฮาร์ดแวร์ของ iPhone 4มาก่อนกำหนดค่ะแบบไม่ได้รับอนุญาตแถมยังโพสต์รายละเอียดก่อนหน้างานถึง2เดือนจนเกิดเป็นคดีความเกิดขึ้นค่ะโดยต้นสายปลายเหตุนะคะก็มาจากวิศวกรของ Apple ที่ลืม iPhone ต้นแบบเอาไว้ในบาร์จนมีคนเก็บได้และส่งต่อไปที่ Gizmodo นั่นเองค่ะแน่นอนว่า Apple นะคะจัดหนักค่ะทั้งเอาตำรวจนะคะไปค้นออฟฟิศของเว็บไซต์ Gizmodo ทั้งดำเนินคดีอาญาซึ่งเมื่อถึงเวลาจัดงานนะคะก็เป็นไปตามคาดว่า iPhone 4ที่เปิดตัวนั้นเนี่ยเหมือนกับภาพหลุดที่ออกมาเป๊ะๆเลยล่ะค่ะโดยมีการปรับโฉมครั้งใหญ่นะคะจากตัวเครื่องขอบมนๆโค้งๆที่เปลี่ยนเป็นทรงเหลี่ยมๆที่ดูทันสมัยกว่าเดิมเรียกได้ว่าแตกต่างออกไปจาก iPhone รุ่นเดิมอย่างสิ้นเชิงค่ะและทาง Apple เองนะคะก็ยังได้เปลี่ยนชื่อ iPhone OS ให้เหลือสั้นๆเป็นเพียงแค่ iOS ค่ะเพราะนับจากนี้ต่อไปนะคะจะถูกใช้บนอุปกรณ์อื่นๆด้วยนั่นเองค่ะส่วนด้านแอปดังๆนะคะสำหรับงานนี้ก็คงจะเป็น FaceTime และ iMovie สำหรับ iPhone โดยงานนี้นะคะขายบัตรเกลี้ยงภายใน8วันค่ะแม้จะมีราคาแพงถึง 48,000 บาทต่อคนก็ตามค่ะพูดถึงเรื่องของการขายบัตรนี่ก็น่าสนใจนะคะถ้าเกิดบอกว่าปี2010เนี่ยขายบัตรหมดเร็วแล้วเจอปี2011เข้าไปโอ้โหน่าทึ่งกว่ากันเยอะเลยล่ะค่ะเพราะในปี2011นั้นนะคะบัตรเข้าร่วมงาน WWDC ขายหมดเกลี้ยง 5,000 ใบในเวลาแค่12ชั่วโมงเท่านั้นแถมมีการปล่อยบัตรผีขายกันข้างนอกในราคาตั้งแต่ 70,000 กว่าบาทไปจนถึงหลักแสนเลยค่ะเรียกว่าเอากำไรกันกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะด้านไฮไลท์ในงานนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น Mac OS X Lion ค่ะถือว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ของระบบปฏิบัติการ Mac เลยค่ะและก็มีการเปิดตัว iOS 5หรือว่า iOS 5นะคะที่ใช้ได้ทั้งบน iPad, iPhone และก็ iPod Touch ค่ะส่วน iCloud นั้นนะคะก็มากู้หน้า Mobile Me ในปีนี้และก็ทำได้ค่อนข้างดีซะด้วยค่ะดีกว่า Mobile Me ที่เปิดตัวมาหลายปีแต่ไม่ค่อยจะมีคนใช้และได้รับเสียงบ่นกันมากกว่าคำชื่นชมค่ะและปี2011นะคะเป็นปีที่เชื่อว่าแฟนๆ Apple เนี่ยคงจะจำกันได้ดีเลยเพราะเป็นปีสุดท้ายที่มี Steve Jobs ค่ะเพราะนั้นนะคะเป็นปีที่ Steve Jobs ค่ะขึ้นกล่าวเปิดงาน WWDC เป็นปีสุดท้ายนั่นเองค่ะส่วนปีที่แล้วนะคะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นค่ะมีการประกาศเรื่อง Mac รุ่นใหม่ๆที่มีไฮไลท์ก็คงจะเป็น MacBook Pro ที่มาพร้อมกับ Retina Display ส่วน MacBook Air นะคะก็มีการปรับให้เร็วขึ้นคือเพิ่มในเรื่องของ USB 3.0 เข้ามาค่ะแล้วก็มีการพูดถึงราคาของ Mountain Lion ค่ะหรือว่า Mac OS X 10.8 นั่นเอง
แล้วก็มีการปล่อย iOS 6ค่ะให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นอะไรที่หลายๆคนนะคะบ่นจะเป็นข่าวกันนานหลายเดือนแล้วล่ะค่ะเพราะ Apple นะคะนั้นได้ถอดเอา Google Map ออกไปค่ะและเปลี่ยนมาเป็นแมปของตัวเองซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปที่แย่ที่สุดของ Apple เลยก็ว่าได้ระบุพิกัดแบบผิดๆถูกๆนะคะข้อมูลเนี่ยไม่ครบไม่ละเอียดจนหาตัวผู้รับผิดชอบกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะและบัตรเข้าชมงานในปี2012นั้นนะคะขายหมดเกลี้ยง 5,000 ใบแค่เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองค่ะแต่ส่วนปีนี้นะคะปี2013บัตรเข้าชมงาน WWDC 2013ขายหมดไปในเวลาเพียงประมาณนาทีกว่าๆค่ะโอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าปีต่อๆไปเนี่ยจะขายบัตรกันยังไงนะคะสำหรับงานปีนี้นะคะถือเป็นงานที่มีการอวดชมใหม่ของ iOS 7ค่ะที่ไม่ใช่ใหม่เฉพาะรุ่นอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นการเปลี่ยนดีไซน์ครั้งแรกของ iOS ก็ว่าได้ค่ะเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดโดยเห็นกันได้ชัดๆนะคะก็คือในเรื่องของไอคอนค่ะที่เน้นความเรียบง่ายและมีลักษณะคล้ายภาพลายเส้นจากเดิมนะคะที่เน้นไปในแนวภาพเหมือนจริงแล้วก็เพราะดีไซน์แบบนี้แหละค่ะทำให้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันว่า Apple เนี่ยไปลอกของ Windows Phone แล้วก็ Android มาหรือเปล่าจนถึงขั้นนะคะมีคนจับเอาดีไซน์ของ iOS 7มาเปรียบเทียบกันให้เห็นจะๆเลยทีเดียวค่ะแอปด้านภาพที่เปลี่ยนไปนะคะนั่นคือ Photo ค่ะเพราะว่าคราวนี้นะคะเอาใจคนที่ชอบการถ่ายภาพเป็นพิเศษค่ะเพราะสามารถเรียกดูภาพแบบเป็นรายปีได้อีกด้วยค่ะถ้าเลือกดูแบบรายปีนะคะก็จะเห็นภาพแบบเต็มจอแบบนี้แหละค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังแยกภาพตามสถานที่ที่เราถ่ายภาพได้ด้วยโดยจะแบ่งออกเป็นคอลเลกชันให้โดยอัตโนมัติค่ะและที่น่าจะถูกใจหลายๆคนก็คือ AirDrop ที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนที่ชอบแชร์ทั้งหลายนะคะเวลาอยู่ด้วยกันและอยากส่งรูปหากันนะคะแทนที่ต้องใช้อีเมลคราวนี้เนี่ยใช้ AirDrop แทนได้เลยโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยค่ะแค่เลือกคนที่เราต้องการส่งภาพให้ก็พอที่เหลือนะคะแอปจะจัดการให้เองทั้งผ่าน Wi-Fi หรือไม่ก็ Bluetooth ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของ iTunes Radio ที่ฟังวิทยุได้แต่ไม่น่าจะใช้กับเมืองไทยได้ค่ะส่วน Find My iPhone เนี่ยก็ปรับใหม่นะคะสามารถขึ้นข้อความค้างเอาไว้บนหน้าจอว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ถูกขโมยหรือถึงจะลบข้อมูลทิ้งทั้งหมดนะคะข้อความเนี่ยก็ยังอยู่ค่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจของ iOS บนรถยนต์ที่ประสานรวม iPhone เข้ากับหน้าจอบนรถยนต์ได้นั่นเองค่ะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ iOS 7นะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของ Mac OS X Maverick ค่ะที่เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มี Mac Pro ด้วยค่ะที่เปลี่ยนแปลงโฉมใหม่นะคะทำให้เรารู้สึกแปลกตาไปกว่าเดิมนอกจากนั้นก็ยังมี MacBook Air ค่ะที่แบตเนี่ยสามารถใช้นานได้ถึง12ชั่วโมงรวมไปถึงนี้ด้วยค่ะ iWorksที่สามารถทำงานบนอินเทอร์เน็ตผ่าน iCloud ได้อีกด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าปีนี้นะคะมีไฮไลท์ใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่คนพูดถึงมากที่สุดนะคะคงจะเป็นหน้าตาที่เปลี่ยนไปของ iOS 7นั่นเองค่ะโอ้โหน่าเสียดายจังเลยค่ะตอนนี้หมดเวลาของแพลวอีกแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะขอขอบคุณสถานที่สวยๆอย่าง Modern Farm ศรีนครินทร์ด้วยค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสุดยอดเลยนะคะแพรวขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆในช่วงทูสตอรี่นี้ด้วยครับปรบมือให้กับน้องแพรวด้วยเก่งมากเลยแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะว่าก่อนที่เราจะจากกันไปเราก็ยังมีคำคมดีๆมาฝากกันด้วยค่ะถูกต้องครับสำหรับคำคมของเราวันนี้นะครับสำคัญมากเลยนั่นก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพยากเข็ญปานใดนะครับสามารถยิ้มสักครั้งนึงเป็นเรื่องดีครับใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะมีอะไรยิ้มสู้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าการยิ้มเนี่ยนอกจากจะทำให้เราหายเครียดแล้วยังทำให้คนที่เห็นรอยยิ้มของเรามีความสุขไปด้วยค่ะยิ้มยิ้มคิดไม่ออกก็ยิ้มไปก่อนจะเหนื่อยก็ยิ้มไว้ก่อนมันจะหายเหนื่อยได้นะยิ้มไว้ก่อนเรียกว่าการยิ้มก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนรอบข้างด้วยอีกอย่างการยิ้มทำให้หน้าเด็กนะคะถูกต้องครับสำคัญตรงนี้ฮะทุกวันนี้เราก็หน้าเด็กกันอยู่เพราะเรายิ้มทุกวันเลยหลายคนเริ่มยิ้มตามเราสำหรับวันนี้ครับเราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วครับกับทีเจหมอครับทีเจเก่งค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ